โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการที่ www.thaipbspodcast.com นะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะที่เรียกว่าปัจจุบันนี้มีช่องทางมีพื้นที่มีรูปแบบค่อนข้างหลากหลายครบถ้วนทีเดียวนะคะให้หลายๆครอบครัวหยิบจับมาจัดสรรการเรียนรู้หรือว่าทำกิจกรรมให้กับลูกๆของเราในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนี่แหละค่ะและในรูปแบบที่หลายๆท่านมักจะคุ้นเคยคุ้นชินกันแล้วกับคำว่าโฮมสคูลนะคะหรือเริ่มรู้จักกันมากขึ้นกับคำว่าบ้านเรียนนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่ครอบครัวเลือกมาจัดสรรให้กับผู้เรียนหรือว่าลูกของเราในการที่จะจัดหรือออกแบบการเรียนรู้ในแบบที่ครอบครัวหรือว่าลูกๆเห็นว่ามันคือทิศทางแนวทางที่เหมาะกับตัวเองหรือว่าในรูปแบบของการดำเนินชีวิตของครอบครัวนั่นเองนะคะรวมถึงในการจัดทำแผนการศึกษาหรือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะก็เน้นไปตามตัวผู้เรียนได้เลยเนาะการศึกษาที่วันนี้เรามาชวนคุยกันนะคะเป็นอีกหนึ่งบ้านเรียนที่จะมีลูก2คนด้วยกันแล้วก็ทำโฮมสคูลทั้ง2คนเลยแต่ละคนก็ต่างมีแผนการศึกษาของตนเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีความสนใจที่แตกต่างกันแม้เรียนรู้ด้วยวิถีเดียวกันหรือว่าคล้ายกันนะคะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยจะมีแตกต่างกันทีเดียวเพราะว่าบ้านนี้2พี่น้องจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะเดี๋ยวไปคุยกับบ้านเรียนเชอชอนนะคะทักทายแม่จอยค่ะคุณสิรินทร์เกื้อมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จอยค่ะสิรินทร์เกื้อมีค่ะตอนนี้ทำบ้านเรียนเชอชอนให้ลูก2คนนะคะคุณพี่น้องเชอเอมค่ะเด็กหญิงณัฐากรเกื้อมีอายุ4ขวบค่ะคุณน้องเด็กชายธนศักดิ์เกื้อมีน้องชนอายุ3ขวบนะคะจัดทำในระดับประถมวัยค่ะค่ะ2พี่น้องนะกับบ้านเรียนเชอชอนคือใช้ชื่อเล่นของ2พี่น้องมารวมกันค่ะใช่ค่ะจัดทำให้ทั้ง2คนเลยค่ะคือตอนแรกคุณพี่ปุ๊บเข้าเรียนอนุบาล1ก่อนแล้วก็แม่คิดว่าจะให้ออกมาจัดทำบ้านเรียนค่ะก็เลยให้น้องที่วัยตามหลังมา3ขวบก็เลยทำพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือตอนแรกที่น้องเชอเอมเขาเข้าไปโรงเรียนน่ะตอนแรกแม่ก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้น้องทำโฮมสคูลแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างในตอนนั้นก็คือพาน้องไปเข้าโรงเรียนก่อนก็คิดว่าเป็นการดีเหมือนกันคือจะได้ทดสอบน้องด้วยลองดูความชอบของน้องด้วยว่าชอบเข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนแล้วน้องจะชอบหรือไม่ชอบค่ะก็เลยให้น้องเชอเอมคุณพี่เข้าไปเรียนใน อนุบาลหนึ่งก่อนแต่ว่าเขาเข้าไปเรียนแล้วเขาก็ชอบคุณครูดีนะคะอยากไปเจอคุณครูทุกวันกลับจากบ้านเขาก็กลับจากโรงเรียนเขาก็ทำการบ้านเองเปิดกระเป๋าทำการบ้านเองแม่ก็ไม่ต้องบอกเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเข้าโรงเรียนนะคะเขาก็อยู่ได้แต่ว่าจะมีตอนเช้าตอนที่ไปส่งเข้าโรงเรียนจะมีน้ำตาซึมๆบ้างแบบเขาบอกว่าอยากอยู่กับแม่ยังอยากอยู่กับแม่ยังไม่อยากจากแม่ค่ะน่าจะเป็นจุดประเด็นหลักที่ทำให้หัวใจแม่อ่อนยบยาบนะคะมาพอเห็นน้ำตาเลย เห็นน้ำตาติ๊กติ๊กเช้าเช้าแล้วก็เห็นทุกวันเขาก็ดูไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่อะค่ะตอนเข้าไปตอนเช้าเช้าอะค่ะตอนที่ต้องจากแม่ก็มีน้ำตาก็มีทิศทางเลือกในการเลือกรูปแบบหรือว่าระบบการศึกษาเนาะเพื่อให้เหมาะกับหัวใจของหรือความรู้สึกเนาะของตัวลูกเราในช่วงจังหวะนี้ก่อนก็เลยมาโฮมสกูลนั่นเองค่ะตอนนั้นแม่จอยหาข้อมูลยังไงบ้างคะในการที่จะฉันจะเลือกทิศทางโฮมสกูลให้ลูกหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วไหมคะหรือปรึกษาใครยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็ตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนที่แม่ตั้งแต่ตอนน้องท้องน้องเชอเอมค่ะคุณพี่3เดือนนี่แม่ก็คิดว่าจะเน้นความถนัดด้านภาษาอังกฤษให้ลูกอะค่ะตอนนั้นก็เลยหาข้อมูลทาง YouTube เกี่ยวกับเด็ก2ภาษาแล้วก็หาไปเรื่อยๆนี่ก็เจอกับคำว่าโฮมสคูล2ภาษาก็เลยคิดว่าอันนี้แหละใช่เลยคือแนวทางที่แม่ตั้งใจไว้เลยว่าจะทำให้น้อง
ก็คือเน้นด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ลูกฝึกไปเรื่อยๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะค่ะตอนนั้นก็มีความเข้าใจบ้างเกี่ยวกับโฮมสคูลพอจะรู้จักมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นการเรียนแบบให้เด็กอยู่กับธรรมชาติให้เด็กได้เล่นให้มากที่สุดนะคะแม่ก็ชอบแนวนี้ก็เลยตั้งใจที่จะทําแนวแบบเด็กโฮมสคูลสองภาษาให้ลูกอะค่ะก็หาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้ากลุ่มโฮมสคูลเน็ตเวิร์กโฮมสคูลไทยแลนด์ก็หาข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาข้อสงสัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับในกลุ่มโฮมสคูลเน็ตเวิร์กที่บ้านเรียนผู้มีประสบการณ์ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการทำโฮมสคูลให้ลูกตรงนี้ค่ะก็หาข้อมูลมาจนน้องเชอเอม3 ขวบเข้าโรงเรียนและในระหว่างที่เข้าโรงเรียนแล้วตอนนั้นแม่ก็เริ่มที่คิดเห็นอาการของลูกที่น้ำตาซึมตอนเช้าๆแล้วก็ต้องตั้งเป้าว่าจริงจังแล้วจะต้องหาข้อมูลอย่างละเอียดก็คือศึกษาการหาข้อมูลจากในเน็ตเวิร์กแล้วก็จากแม่หญิงอะค่ะเข้าในกลุ่มของแม่หญิงการเขียนแผนอย่างละเอียดจนน้องจบอนุบาล1มาก็คือแม่เริ่มตั้งใจเลยค่ะตอนนั้นก็คือยื่นแผนกับเขตเลยค่ะทำโฮมสคูลให้น้องเต็มที่พร้อมกับคุณน้องน้องชอนด้วยค่ะค่ะซึ่งในตอนที่คุยกับแม่จอยค่ะคุณผู้ฟังคือคุณแม่มีทิศทางที่ตั้งมั่นมากเลยว่าฉันจะโฮมสกูลให้ลูกทั้งสองคนนะคะในรูปแบบการเรียนรู้แล้วก็ความสนใจค่ะน้องเชอเอมและน้องชอนค่อนข้างคือเขาเป็นผู้หญิงและผู้ชายเนาะความสอน่าใฮจะก็จะมีทิศทางที่มีความแตกต่างกันอยู่อย่างน้องเชอเอมคือวาดรูประบายสีเล่นน้ำตัดกระดาษอะไรอย่างนี้นะตามแนวแบบสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงมาน้องชอนคือเล่นดินเล่นทรายลุยเลยนะเรื่องอะไรลุอยย่างงานช่างไขควงอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เวลาเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น้องแบ่งยังไงคะคุณแม่ก็จะถ้าปล่อยเล่นอิสระก็คือให้เล่นเลยค่ะตามที่น้องชอบเลยน้องเชอเอ็มก็วาดรูประบายสีไปน้องชอนก็หาอะไรเล่นที่เป็นเครื่องมือช่างอะไรในบ้านที่เขาเล่นได้ที่ไม่เป็นอันตรายก็ให้เขาเล่นแยกกันเล่นนะคะแต่ว่าบางครั้งก็จะมาเล่นร่วมกันที่จะชอบเล่นด้วยกันมากก็คือเล่นดินเล่นทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นด้วยกันเขาก็จะหาเวลาของเขาที่เขาอยากเล่นอะไรเขาก็จะหาของเขาเองค่ะแต่ก็จะมีบางกิจกรรมอย่างเช่นทําขนมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ชวนน้องน้องเชอน้องชนเขาก็ชอบทําเหมือนกันนะคะน้องชนจะเป็นเด็กผู้ชายเขาก็ชอบทําอาหารเหมือนกันอันนี้เป็นคือร่วมทํากันได้เล่นกันได้ค่ะให้ทํากิจกรรมร่วมกันประมาณนี้ค่ะกิจกรรมเหมือนกันร่วมกันทําแต่ว่าเป้าหมาคย่ะความสุขอาจจะแบบแตกต่างกันอยู่บ้างเนาะน้องเชเอมน่าจะแบบละมุนละไมเนาะในความเป็นผู้หญิงเรียนรู้จากคุณแม่นะคะซึ่งน้องชอนก็ได้ลงมือร่วมทําในบางกิจกรรมด้วยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังชอบรถแมคโครรถตักรถอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะก็ชอบดูชอบถ้าเห็นที่ไหนนี่อยากจะตามไปดูไปขับรถตัดหญ้ากับลุงอย่างเงี้ยเขาชอบมากเป็นกิจกรรมที่ชอบมากคือเขาจะไม่ชอบเขายังไม่ได้สนใจเรื่องขีดเขียนกระดาษอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่นั่งเขียนเขาจะหาอะไรเล่นแบบเล่นผาดโผนตามสไตล์ของเด็กผู้ชายค่ะไปขับรถไถกับลุงไปสวนอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากอย่างของบ้านแม่จอยจะยื่นแผนการจัดการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3นั่นเองนะคะเรียนงานรวดเร็วค่ะอืดีมมากมีคอนเฟิร์มค่ะว่าดีมากนะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครที่อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีแบบเออโอเคฉันได้ข้อมูลมาเบื้องต้นได้กำลังใจหรืออะไรบางอย่างนะแล้วอยากโฮมสกูลบ้างก็อาจจะลองสืบเสาะหาข้อมูลนะคะแล้วก็ลองดําเนินการได้นะคะในส่วนนี้ก็สามารถลองหาพื้นที่ตามที่แม่จอยแจ้งค่ะแล้วก็หาข้อมูลในการที่จะมาโฮมสกูลหรือหาที่ปรึกษาเป็นพี่บ้านเรียนอย่างเช่นแม่จอยก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้เช่นกันนั่นเองนะคะอ่ะไปดูในส่วนของกิจกรรมที่น้องเชอเอมกับน้องชอนทำแตกต่างกันหรือว่ามีความสนใจที่ยังมีความต่างกันอยู่อันนี้เราก็คือจัดทำแผนการศึกษาให้น้องแต่ละคนเลยค่ะใช่ค่ะเป็นแผนประสบการณ์ค่ะค่ะก็คือเน้นกิจกรรม
ประสบการคณ์่ะการเรียนรู้ประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเป็นรูปแบบการศึกษาอีกหนึ่งรูปแบบค่ะคุณผู้ฟังที่เราสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการดำเนินชีวิตไปให้กับลูกของเราได้เติบโตไปได้ด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าก็อยู่กับคุณแม่เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตไปแล้วก็มีวุฒิการศึกษาให้ได้ตามปกติตามสิทธิและศักของเด็กนักเรียนไทยคนหนึ่งเลยนะคะในรูปแบบของกิจกรรมเห็นว่ามีทั้งกิจกรรมที่ชอบเหมือนกันและต่างกันแต่ว่าคุณแม่สามารถบริหารคือจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันบ้างแตกต่างกันบ้างตามแล้วแต่ว่าใครจะสนใจอะไรนะคะการดูแลเป็นพิเศษที่น้องมีความสนใจพิเศษอะค่ะอย่างของน้องเชอเอมจะมีความละมุนละไมแบบผู้หญิงบางจังหวะที่เราอาจจะไม่ได้แตะไปถึงน้องชอนเวลาที่ทำกิจกรรมแตกต่างกันนะคะอันนี้เราอาจจะมีรีเควสขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆแบบไหนยังไงบ้างไหมคะหรือว่าทำกิจกรรมแบบอันนี้เราบริหารจัดการยังไงคะแม่จอยก็น้องถ้าเกิดทํากิจกรรมที่บ้านนะคะบางครั้งต้องแยกกันเพราะว่าความสนใจของลูกก็ไม่เหมือนกันคือบางครั้งพี่อาจจะอยากวาดรูปแต่น้องไม่ได้อยากวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องให้พี่อยู่ในโซนที่เขาวาดได้เพราะบางทีน้องเขาก็มาแย่เหมือนกันแย่พี่ไม่ได้วาดไงค่ะเป็นความจะว่ายากอย่างหนึ่งก็ได้ในการควบคุมลูกเพราะว่าน้องเขาก็น้องชอนเขาจะเล่นผาดโผนแบบยังนั่งขีดเขียนไม่ได้ค่ะเขาก็ยังชอบเล่นแต่บางครั้งที่น้องเล่นพี่เขาก็ไปแย่เหมือนกันก็คือจะต้องแยกโซนให้เขาค่ะแยกโซนต่างหากก็ไปทํากิจกรรมข้างนอกก็จะบอกเขาล่วงหน้าเลยค่ะบอกเขาล่วงหน้าว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วหนูต้องเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าพาไปแม่พาไปเล่นบ้านบอลนะคะข้างนอกไปกับน้องสองคนก็จะคุยตกลงกับน้องไว้ก่อนว่าไปเราจะไปเล่นเวลาประมาณเท่าไหร่น้องชอนต้องทําตัวยังไงพี่เชอต้องเป็นยังไงคือคุยกันเขาก็รับฟังได้ค่ะไปถึงเขาก็แม่คุยไว้แล้วเขาก็ทําได้อย่างที่คุยไว้อ่ะค่ะส่วนมากนะคะจะมีงอแงบ้างก็ต้องตกลงกันไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านเขาก็จะทําความเข้าใจตรงนี้ได้ค่ะเรียกว่ามีการเน้นในเรื่องของการพูดคุยตกลงมีข้อเรียกว่ากติกานะแม่จอยในการที่จะดำเนินการอะไรบางอย่างร่วมกันก่อนนั่นเองนะคะอย่างจังหวะน้องงอแงอย่างนี้คุณแม่จัดการยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องนิ่งไว้ก่อนนะคะตอนที่จังหวะที่เขากําลังแบบงอแงวันตอนนั้นไปห้างแล้วเขาก็งอแงอยากจะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะอยากจะไปเล่นบันไดเลื่อนแต่ว่าพาไปขึ้นรอบนึงแล้วจะขึ้นอีกแบบหลายรอบมันก็ไม่เหมาะกับเด็กแล้วบันไดเลื่อนก็แบบงอแงก็คือถ้าเขาโวยวายก็นิ่งก่อนค่ะนิ่งก่อนแล้วให้เขาโวยวายก่อน คนมองก็คือต้องทนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเขาดีๆพูดนิ่งๆแล้วเขาก็รับฟังได้ค่ะเขาก็ยอมรับได้ค่ะอย่าโวยวายใส่ถ้าแม้นเขาน้องชนจะไม่ยอมเลยค่ะถ้าเสียงดังต้องนิ่งๆไว้ก่อนแต่ส่วนมากพี่เชยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะพี่เชยจะเข้าใจเพราะวัยเขาอาจจะโตขึ้นมาอีกหน่อยเขาก็รับฟังได้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยดูก็ค่อนข้างจะแบบสามารถเตรียมการรับมือในส่วนของบางจังหวะบางโอกาสที่อาจจะเกิดมาหรือมีอุบัติเหตุขึ้นมาแบบอุ้ยไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยอยู่ๆลูกงอแงเราก็มีวิธีการนะคะซึ่งหลายๆบ้านก็อาจจะมีวิธีการแนวนี้อยู่บ้างนะคะลองปรับลองจัดกันดูเนาะในส่วนของการออกไปนอกพื้นที่ก็อาจจะต้องมีทั้งเรื่องของการตกลงรวมถึงการดูแลตัวเองที่น้องๆอาจจะต้องแบบโอ้ดูแลตัวเองต้องแบบไหนอย่างไรดูแลซึ่งกันและกันจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะเป็นรูปแบบที่หลายๆครอบครัวเหมือนจะมีทิศทางการพูดคุยคือตกลงหารือไว้ก่อนว่าเด็กเราจะต้องไปเจออะไรคุณต้องวางแผนต้องทําตัวยังไงให้เหมาะสมนั่นเองเนาะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เห็นบริบทของความเป็นครอบครัวค่ะแม่จอยแล้วก็รวมถึงสังคมภายนอกด้วยเนาะที่เด็กๆจะค่อยๆเติบโตไปนั่นเองในส่วนของการเตรียมตัวของคุณแม่เองค่ะอย่างแม่จอยจะโฮมสคูลให้น้องตอนนั้นเราเตรียมความพร้อมของตัวเองอย่างไรบ้างคะค่ะถามใจตัวเองก่อนเลยค่ะว่าตั้งใจจะทําอันนี้จริงๆไหมเพราะว่าการทำโฮมสคูลนี่ค่อนข้างหนักมากกับแม่และยิ่งลูกสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายความชอบความ
อะไรก็แตกต่างกันก็คือถามใจตัวเองก่อนเลยก็ตอนนั้นก็คิดว่ารับได้ค่ะยอมแบบอดทนทุกอย่างที่จะให้การศึกษาลูกแบบโฮมสกูลเมื่อตัวเองมั่นใจแล้วเนี่ยก็ทำเต็มที่เลยค่ะไม่ว่าจะข้างภายนอกเขาจะมีกระแสต่อต้านอะไรยังไงก็แม่ก็คือมั่นใจมั่นคงที่จะทำตรงนี้ให้ลูกค่ะเพราะว่าจากที่หาข้อมูลมาติดตามความรู้จากนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะคือการให้เวลากับเด็กให้มากที่สุดให้ในวัยนี้วัยประถมวัยอุ้มกอดบอกรักชมให้เป็นอันนี้คือสิ่งที่แม่จะต้องเตือนตัวเองตลอดคืออยู่กับลูกให้เวลากับลูกให้มากที่สุดทำกิจกรรมกับลูกให้เกิดความคุ้นชินความสนิทสนมกันเพราะแม่เชื่ออยู่คำหนึ่งที่ว่าความรักเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์มนุษย์ทุกคนเกิดมามีความรักแต่ความผูกพันกับความสนิทสนมเนี่ยพ่อแม่ต้องสร้างให้ลูกเองเพราะฉะนั้นแม่ก็อยากจะสร้างตรงนี้ให้ลูกสนิทสนมกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอะค่ะเลยเริ่มที่จะมาทำโฮมสคูลก็หาข้อมูลมาเรื่อยๆการทำโฮมสคูลเน็ตเวิร์กศึกษาถึงข้อดีข้อเสียต่างๆจนแม่มั่นใจแล้วว่าอันนี้แหละคือแนวทางของบ้านเราแม่สะดวกแบบนี้และแม่ก็จะทำแบบนี้ให้ลูกและลูกก็แฮปปี้ด้วยลูกก็ตอบรับว่าอยากอยู่บ้านเรียนกับแม่ลูกก็ชอบด้วยค่ะใช้ทิศทางของความรักนะคะเป็นเหมือนกับการปูทางเลยนะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเราคือใช้ความรักในการดูแลซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่ดีมากเลยคือการที่เราต้องลงมือสร้างสายใยซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะสร้างครอบครัวของเราให้เติบโตให้เข้มแข็งให้แข็งแรงไปด้วยกันค่ะในจุดนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวนะในความชัดเจนของแม่จอยนะคะอ่ะไปถามถึงคุณพ่อบ้างดีกว่าตอนนั้นแม่จอยคุยกับคุณพ่อยังไงบ้างคะว่ามาโฮมสคูลนะต้องมีการตกลงหรือว่าสื่อสารข้อมูลยังไงกันบ้างคะก็มีค่ะอธิบายให้เขาฟังตอนแรกคุณพ่อก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการจัดทำโฮมสคูลนะคะแม่ก็อธิบายว่าทำแบบนี้แบบนี้ประโยชน์คือมียังไงบ้างลูกอยู่กับเรามันก็อุ่นใจดีแล้วก็ในวัยประถมวัยเนี่ยมันก็ไปโรงเรียนก็ได้หรือไม่ไปโรงเรียนก็ได้ไม่ใช่เป็นการศึกษาภาคบังคับลูกก็ยังเล็กมากให้อยู่กับเราให้อุ่นที่สุดก่อนให้เต็มที่ก่อนให้ลูกพร้อมกว่านี้ถ้าจะเข้าโรงเรียนต่อไปอ่ะปรับเปลี่ยนได้ไม่ได้เป็นการฟิกอะไรไว้ก็คือต้องดูความสนใจของลูกถ้าลูกอยากจะเข้าป .1 ก็พาไปเข้าได้เงี้ยค่ะก็อยู่บ้านอธิบายให้คุณพ่อเขาฟังไปเรื่อยๆป้อนข้อมูลไปเรื่อยๆเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยเขาก็ตกลงตามใจที่คุณแม่ทำก็จัดทำได้เลยค่ะอนุญาตให้ทำได้ในมุมของการศึกษาประถมวัยที่แม่จอยบอกมันไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับเนาะจะจัดจะไปโรงเรียนหรืออะไรใดๆก็ได้แต่ว่าของแม่จอยเลือกที่จะมาจัดการศึกษาคือจดทะเบียนเป็นบ้านเรียนให้กับน้องทั้งสองคนเลยมีมุมคิดยังไงคะเราถึงแบบเอ๊ะไม่จัดก็ได้นะมาอยู่บ้านเฉยๆก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือตัดสินใจจัดเรามีมุมคิดยังไงคะแม่จอยค่ะตรงนี้ก็ที่ได้มาจดทะเบียนให้ลูกนะคะก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจดแต่ว่าศึกษาข้อมูลไปก็คิดว่าจดดีกว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ของลูกในการที่จะได้เงินอุดหนุนต่างๆได้คำปรึกษาจากเขตแล้วลูกเราก็มีสังกัดมีใบจบเผื่อวันข้างหน้าเขาจะขึ้นเขาจะเข้าป .1 เข้าป .1เขาก็ยังมีเขตรับรองในการที่จบอนุบาลมาแล้วจากเขตอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อผลประโยชน์ของลูกอะค่ะในอนาคตเพื่อจะปรับเปลี่ยนการเรียนค่ะให้เขามีสิทธิ์เต็มที่ในตรงนี้มีศักยสิทธิ์ในใบจบตรงเนี้ยค่ะให้เป็นเด็กที่มีสังกัดค่ะเรียกว่าเป็นการดูแลแล้วก็วางแผนอนาคตในมุมที่ป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายหน้าด้วยสมมุติว่าถ้าต้องเข้าป .1 แล้วโรงเรียนที่เราอยากจะไปบอกว่าขอใบจบอนุบาลด้วยนะโอ้ยลูกเราก็มีแล้วใช่ไหมคะก่อกน็น้องเชนจะย้ายมาทำโฮมสกูลเนี่ยค่ะออกจากอนุบาลหนึ่งมาก็แม่ก็เตรียมความพร้อมสอบถามโรงเรียนไว้แล้ว
ว่าถ้าน้องเรียนโฮมสกูลมาเนี่ยมาสมัครโรงเรียนจะรับไหมก็รับค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะแม่ก็เลยดำเนินการตรงนี้ค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะแม่จอยที่จะบอกให้กับหลายๆครอบครัวอาจจะกังวลว่าอ้าวลูกฉันโฮมสคูลมาจะไปต่อในระบบได้ไหมสรุปคือก็มีพื้นที่โรงเรียนที่โอเคคุณก็มาศึกษาต่อได้เลยเป็นปกตินะคะเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องที่เด็กๆเราจะโฮมสคูลมาก่อนแล้วก็จะเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยการตัดสินใจอาจจะเป็นด้วยความพร้อมวิถีชีวิตหรือว่าความสนใจที่เปลี่ยนไปเติบโตไปก็ได้เช่นกันนั่นเองนะคะในลักษณะของการจัดการศึกษาให้กับน้องเชอเอมแล้วก็น้องชอนมันจะมีห่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกแบบมีความกังวลเกิดขึ้นบ้างไหมคะแม่จอยกังวลบ้างในอนาคตที่แบบว่าลูกจะเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาจะปรับตัวได้ไหมกับสังคมในโรงเรียนในระบบโรงเรียนนะคะก็ทําแต่ก็คิดว่ามั่นใจในตัวลูกนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตเข้ามาเขาก็ไม่ได้มีความเขินอายอะไรเวลาเข้าสังคมเนี่ยค่ะเจอใครก็คุยไปทั่วสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆต่างวัยหรือว่าผู้ใหญ่อะไรเขาไปเจอใครที่ไหนเขาก็คุยได้ก็คิดว่ามั่นใจในตัวลูกค่ะว่าเขาจะปรับตัวได้เมื่อถึงวันนั้นค่ะเห็นถึงความวางแผนนะในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่แม่จอยบอกว่าอาจจะมีความกังวลในส่วนของการไปต่อไม่ได้หมายถึงสถานที่ปลายทางนะคะคุณผู้ฟังว่าเขาจะรับหรือไม่รับเมื่อกี้ได้คําตอบแล้วว่าพื้นที่ปลายทางหรือโรงเรียนที่จะไปต่อเขารับได้ปกตินะคะแต่ว่าลูกเรานี่แหละจะปรับตัวได้หรือเปล่านั่นเองเนาะอันนี้ก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของการเตรียมความพร้อมของทางครอบครัวด้วยไหมคะการเสิร์ฟในเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้อื่นๆหรือว่าทักษะการเข้าสังคมในลักษณะของสังคมที่แตกต่างกันออกไปนอกจากพื้นที่ครอบครัวอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มอายุใกล้ๆกันหรือพื้นที่อายุแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็คือแม่ก็ลองให้น้องเชอเอมค่ะไปเข้าเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษแต่เป็นแบบแนวแบบเล่นเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบจากการเล่นนะคะไม่ได้ไปนั่งเรียนเขาก็ให้เขาเรียนรู้สภาพในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาคุ้นชินให้ออกสังคมบ้างข้างนอกค่ะไปหาความรู้ข้างนอกบ้างเรียนกับคุณครูข้างนอกบ้างสิ่งที่แม่วางแผนไว้นะคะที่ในการทำบุญสกูลนี้สิ่งที่จะเสริมให้ลูกทำสม่ำเสมอเลยนะคะไม่ให้ทิ้งเลยคือด้านการออกกำลังกายค่ะการเล่นกีฬาที่แม่มีแผนไว้แล้วก็ถามความชอบของลูกด้วยว่าลูกจะเล่นอะไรกีฬาอะไรไหมลูกก็ชอบแล้วอยากจะเล่นก็คือเทควันโดว่ายน้ำวิ่งนะคะแม่จะเสริมตรงนี้ให้เพื่อให้ลูกมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะถ้าสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเขาอยากทำอะไรก็สามารถทำได้ทุกอย่างถ้าอนาคตลูกอยากจะเล่นกีฬาจริงจังอยากจะเป็นนักกีฬาแม่ก็พร้อมจะสนับสนุนให้เต็มที่ค่ะอย่างที่สองนี้ก็คือด้านภาษาอังกฤษคือแม่จะพยายามให้เขาคุ้นชินกับภาษาอังกฤษให้มากที่สุดสร้างทักษะให้เขาด้านนี้ให้เขามีความถนัดด้านภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคตถ้าอยากลูกอยากจะเรียนหรือทำงานอะไรก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษไปในด้านการพัฒนาตัวเองให้เขามีโอกาสที่ดีๆมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเน้นอยู่สองเรื่องที่แม่วางแผนจะเสริมให้ลูกตอนนี้ถ้าเขาปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่ไปก่อนถ้าเขาอยากเล่นอะไรที่ไม่เป็นอันตรายก็คือให้เล่นเต็มที่แล้วก็เสริมในด้านนี้ให้เขาไปด้วยค่ะอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังคือนอกจากที่จะเรียนรู้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือที่บ้านอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะออกไปพื้นที่ข้างนอกได้รวมถึงแม่จอยบอกว่าน้องเชอเอมมีเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการเสริมค่สะร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สังคมที่เด็กๆเราหรือว่าหลายๆครอบครัวอาจจะนำไปปรับใช้กับพื้นที่การเรียนรู้ของลูกตนเองได้ด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะแม่จอยชวนฝากข้อคิดกันนิดนึงทั้งเรื่องของการศึกษารวมถึงให้กำลังใจกับปัจจุบันนี้ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบโฮมสคูลเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเติบโตขึ้นเร็วมากทีเดียวมองด้านการศึกษานะคะแม่คิดว่าหัวใจของการศึกษาค่ะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นหลักเลยค่ะถ้าผู้เรียนเรียนแล้วต้องพัฒนาตัวเองได้พัฒนา
รอบข้างได้เริ่มจากครอบครัวเลยค่ะรอบครอบครัวคือหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดที่สามารถสร้างพื้นฐานให้แข็งแรงได้ไปสู่สังคมกว้างเพื่อที่จะพัฒนาสังคมและประเทศต่อไปอะค่ะส่วนบ้านเรียนบ้านไหนที่พ่อแม่กําลังลังเลหรือว่าตัดสินใจอยากจะมาทําบ้านเรียนค่ะแม่คิดว่าเมื่อศึกษารายละเอียดดีแล้วถ้าเหมาะกับบ้านของเราแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คือเต็มที่เลยค่ะแค่เรารู้ว่าเราทําอะไรทําทําไมและทําเพื่อใครแค่นั้นอย่างรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการสวนกระแสสังคมกับอะไรรอบข้างเราก็ต้องใจแข็งอะค่ะเข้มแข็งแม่ต้องหนักแน่นเพราะว่ารู้ว่าทําไปทุกอย่างเพื่อลูกแค่นั้นจบเลยค่ะที่แม่ได้เห็นได้เข้ากลุ่มบ้านเรียนก็ได้เห็นความตั้งใจของพ่อแม่บ้านเรียนมากเลยที่ทุ่มเทเวลากําลังต่างๆให้ลูกอย่างเต็มที่เลยค่ะคือเพียงแต่ว่าการทำโฮมสคูลนี่อาจจะเป็นการสวนกระแสของสังคมส่วนใหญ่คนภายนอกอาจจะไม่ได้รู้จักโฮมสคูลอย่างแท้จริงพ่อแม่บ้านเรียนก็ต้องเข้มแข็งในตรงนี้ให้มากเพื่อลูกของเราประโยชน์ที่ลูกจะได้รับไม่มีพ่อแม่ที่ไหนที่อยากจะไม่ให้ลูกเข้าสังคมอยากให้ลูกเรียนไม่ทันเพื่อนก็ทุกคนพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดีเหมือนกันเรียนทันเพื่อนเข้าสังคมเพียงแต่ว่ากระบวนการของเราแตกต่างกันแค่นั้นเองแต่เป้าหมายเราก็คือจุดเดียวกันคืออยากให้ลูกได้ดีเหมือนกันไม่ว่าจะพาลูกเข้าโรงเรียนหรือว่าจะเลี้ยงเองที่บ้านเป้าหมายก็คืออย่างเดียวกันค่ะก็อยากจะให้พ่อแม่บ้านเรียนเข้มแข็งในตรงนี้มากๆค่ะเป็นลักษณะของการคิดตัดสินใจรวมถึงสิ่งที่ได้เห็นการเติบโตหรือเทคโนโลยีที่มันก้าวล้ำพัฒนาไปในสังคมปัจจุบันนี้นั่นเองทำให้ได้เลือกทิศทางในการเติบโตให้กับลูกๆของเรานั่นเองนะคะก็อย่างที่แม่จอยบอกเลยค่ะหนักแน่นเชื่อมั่นแล้วก็ถ้าจะเลือกทิศทางไหนลองศึกษาให้ชัดเจนนะคะในรูปแบบที่เราจะเชื่อมั่นแล้วชัดเจนกับตัวเองได้ด้วยเช่นกันถ้าหากว่าเราชัดเจนแล้วเชื่อว่าในรูปแบบการลงมือทำค่ะเราจะมีความชัดเจนในทุกๆกระบวนการที่เราดำเนินการไปนั่นเองนะคะในวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับรูปแบบการศึกษาของบ้านเรียนเชอชอนค่ะวันนี้ทางรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่จอยและบ้านเรียนเชอชอนมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันค่ะซึ่งถ้าหากมีโอกาสหรือจังหวะดีๆเราอาจจะได้ติดตามการเติบโตของทั้งน้องเชอและน้องชอนของบ้านเรียนเชอชอนนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ที่นำมาฝากกันค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้แม่หญิงต้องลากันไปแล้วละค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice